3เรื่องใหญ่ๆของ 5G ที่จะดีกว่า 4G ก็คือเร็วกว่านะครับความหน่วงก็จะน้อยกว่าแล้วการเชื่อมต่อจะเยอะกว่านะครับจริงๆต้องมองภาพอย่างนี้นะครับตัว 4G เนี่ยมันสำหรับผู้บริโภคนะครับ 5G เนี่ยมันจะเป็นทั้งผู้บริโภคแล้วก็อื่นๆก็คืออย่างเช่นพวกอุตสาหกรรมนะครับการเกษตรนะครับการศึกษานะครับการแพทย์นะก็คือ B2X B2C ไป B2X X ก็คืออะไรก็ได้ X คือ everything นะครับนั่นคือการเปิดตลาดของ 5G ที่จะดูดีกว่า 4G มันทำไงได้เพราะอะไรก็เพราะว่ามันเร็วกว่า 4G 20เท่านะครับแล้วก็ความหน่วง 4G เนี่ยหน่วงอยู่ประมาณ 20-30 มิลลิเซคันด์นะครับแต่ 5G เนี่ยจะลงไปถึง 0.1 มิลลิเซคันด์ก็คือเกือบจะ real time นะครับดังนั้นเนี่ยพวก use case ต่างๆ application ต่างๆซึ่ง 4G ใช้ได้แต่ยังไม่ดีพอก็จะใช้ได้เต็มที่ตอนอยู่ 5G วันนี้เนี่ยสิ่งที่เราใช้บน 4G คือการดูวิดีโอ streaming นะครับมันก็จะ stream ได้เร็วขึ้นอันที่1อันที่2เนี่ยของใหม่ที่กำลังจะมาก็คือ virtual reality กับ augmented reality พวกนี้อาจจะต้องใส่แว่นหรือว่าต้องดูบนมือถือก็จะเริ่มมีแล้วนะครับมันจะมีแอปพลิเคชันเกี่ยวกับเรื่องของ entertainment หรือทางบันเทิงเนี่ยออกมาค่อนข้างเยอะเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ซึ่งไกลไปกว่านั้นอีกก็จะเป็นพวกโฮโลแกรมนะครับก็คือเป็นภาพขึ้นมาจริงๆเลยเหมือนในหนังนะครับเหมือนในหนังอะไรอย่างเงี้ย Star Trek อะไรอย่างเงี้ยครับพวกนี้ก็จะมาเพียงแต่ว่าช่วงแรกๆเนี่ยมันคงยังไม่เป็น mass มันคงจะเป็นโชว์เคสแล้วก็เป็นในฝั่งของสายบันเทิงมากกว่าจะเป็นสายของการทำงานนะครับปีนี้อาจจะเป็นปียังไม่ได้เกิดภาพนี้เต็มที่นะครับเพราะว่าเป็นช่วงเริ่มต้นของการลงทุนกว่าจะประมูลเสร็จนะครับก็ประมาณสักปลายเดือนกุมภาเริ่มใช้งานได้ก็น่าจะอยู่ในช่วงของครึ่งปีหลังของปีนี้นะครับเนี่ยการใช้งานจริงๆน่าจะมาเต็มที่เนี่ยน่าจะปีหน้านะครับแต่เราก็เตรียมตัวละคนไทยเราค่อนข้างจะตื่นตัวนะครับกับเรื่องของเทคโนโลยีครับผม